มาแล้วมาแล้วค่ะคุณผู้ชมทุกท่านต้อนรับเข้าสู่ดาราเดลี่บันเทิงวีคเอนด์พบกันเป็นประจำเวลา 13:00 นเป็นต้นไปเจอกันได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook daradaily.com และ YouTube daradailyofficial วันนี้เรามีข่าวของนางเอกสาวสวยพิงค์พลอยประภาวดีที่ตอนนี้เปลี่ยนลุคจากสาวผมยาวเป็นสาวผมสั้นแล้วพร้อมตอบความน่ารักของคู่เพื่อนเข้มยูโรด้วยและมาปิดท้ายกันที่คู่จิ้นอย่างเฮียซีกับน้องนุ่นนิวที่จะมาอัปเดตทุกผลงานในวงการบันเทิงจะมีประเด็นไหนกันบ้างเดี๋ยวไปฟังสัมภาษณ์กันเลยค่ะผมสั้นคือมันเป็นทรงที่หนูแบบอยากตัดมานานมากแล้วแต่ว่าคือเราอะทำงานทุกวันตั้งแต่เข้าวงการมาคือไว้ผมยาวมาตลอดแล้วช่วงนี้มันเป็นช่วงแบบปิดกล้องพอดีก็เลยรีบตัดก่อนเลยไม่งั้นจะไม่มีโอกาสตัดอีกแล้วไม่นานเลยเอาจริงๆอ่ะคือปิดกล้องใช่ไหมคะอีกวันหนึ่งอ่ะหนูอยากจะไปตัดเลยแต่ว่าไม่ได้ติดงานนี่แบบ มีแบบถ่ายแบบอะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องเก็บผมยาวไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะค่อนข้างยุ่งยากในการแบบว่าถ่ายทำจริงๆเราเป็นคนห่วงผมไหมเพราะเราเป็นคนผมสวยยาวก่อนคือต้องบอกก่อนว่าผมที่ทุกคนเห็นเป็นผมคนอื่นไอ้ผมแฮร์พีซอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าเป็นคนผมยาวแบบนิดหน่อยแต่ว่าบางทีผมมันเสียด้วยค่ะก็เลยไม่ได้แบบเสียดายผมมากสำหรับหนูชอบมากเพราะว่า27ปีที่ผ่านมาไม่ได้มีโอกาสตัดผมเลยใช่ค่ะก็เลยแบบชอบตัวเองผมสั้นมากอันนี้คือสั้นที่สุดไหมสุดเลยสั้นที่สุดในชีวิตเลยค่ะใช่จริงๆก็อยากจะทำแต่ว่าผมบอกว่าแม่อย่าเพิ่งทำเลยเพราะว่าผมแบบว่าไม่ไหวแล้วก็เลยพักก่อนก็เลยเป็นการแบบว่าตัดเพื่อแบบว่าเลี้ยงผมที่แบบจะได้แบบกลับมาสุขภาพดีด้วยที่จริงเหมือนในโซเชียลมันก็ยังความชอบเปลี่ยนใช่ใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะก็ถามว่าจะเปลี่ยนอะไรอีกไหมคิดว่าอันนี้น่าจะเปลี่ยนมากที่สุดแล้วค่ะแล้วก็เป็นทรงที่แบบว่าชอบมากที่สุดแล้วก็เลยคิดว่าน่าจะแบบแค่นี้พออันนี้เป็นข้องานจะเปลี่ยนก็ควรจะผมเหรอคะจริงๆหนูคิดว่ามันไม่ได้มีปัญหาเรื่องแบบ เกี่ยวกับการถ่ายละครนะคะเพราะว่าบางทีถ้าเกิดว่าผมยาวอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถที่จะแบบใส่แฮร์พีซได้หรือว่าถ้าเกิดเขาโอเคกับผมสั้นหนูก็ดีเลยเพราะว่าก็ไม่ต้องทำอะไรมากผมสั้นแล้วเวลาคนตัดผมสั้นต้ององค์หักองค์หักจากอะไรดีอ่ะไม่มีอะไรเลยหนูอ่ะคืออยากตัดผมสั้นอยากเป็นสาวแบบแฟชั่นไงอยากแบบเอ๊ะแบบหั่นผมสั้นบ้างจะได้แบบแต่งตัวแบบมันจะได้เข้ากับลุคของเราด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะก็คือวันนั้นมีไปงานที่ต่างจังหวัดค่ะแล้วก็พี่ๆแฟนๆเขาจัดเป็นเซอร์ไพรส์วันเกิดให้ที่ร้านของพี่ตั้มก็เลยจริงๆต้องขอบคุณแฟนๆนะคะที่แบบว่าคือไปไกลถึงนู่นเลยอ่ะแล้วก็แบบว่าตั้งใจทำโปรเจกต์ให้เรามากก็ดีใจค่ะแล้วก็ชื่นใจมากๆเลยก็มีเซอร์ไพรส์แบบคงเค้กอะไรเงี้ยแต่คือเซอร์ไพรส์กว่าคือเขาแบบว่าตั้งใจกันแบบเพื่อที่ไปจัดให้หนูที่นู่นนะอันนั้นก็คือการเซอร์ไพรส์แบบยิ่งใหญ่ของหนูแล้วขอบคุณมากเลยค่ะทีมมันสวยมากมันหวานทั้งหมดเลยสวยเลยคือเขาแบบว่าแต่เป็นเจ้าหญิงดิสนีย์อะไรอย่างเงี้ยให้หนูไงเพราะว่าเขารู้ว่าหนูชอบเจ้าหญิงดิสนีย์ก็ทุกคนที่แบบว่าได้ร่วมงานกันอะไรเงี้ยค่ะก็แบบมาอวยพรกันหมดเลยจริงๆก็แบบก็โมเมนต์แบบว่าในรูปได้รูปก็มีแบบเยอะเลยมีค่ะมีคือเขาก็อวยพรก็แบบว่าสุขสันต์วันเกิดแล้วเขาก็อวยพรแบบสไตล์ของเขามาใช่ค่ะใช่คือถ้าจริงๆแล้วถ้าถามว่ามีกิจกรรมด้วยกันแบบทุกปีไหมจริงๆแล้วเริ่มจากปีที่แล้วค่ะที่แบบว่ามีแฟนมีตมันก็เลยทําให้แบบว่าทุกคนก็เลยแบบอยากจัดแบบให้เราอีกอะไรอย่างงี้แต่ว่าจริงๆแล้วปีนี้ก็ไม่ได้จัดเลี้ยงอะไรมากแต่ว่าเป็นเชิญร่วมทําบุญด้วยค่ะรอบนี้ใช่ใช่ค่ะตอนนี้ก็ถ่ายเรื่องกุหลาบเล่นไฟจบไปค่ะแล้วก็เหลือเมืองแก้วใช่โอ้โหกุหลาบเล่นไฟนี่ก็คือเปลี่ยนคาแรคเตอร์เลยค่ะคือปกติหนูก็จะแบบว่าเป็นนางเอกสู้คนใช่ป่ะแต่ว่าเรื่องนี้คือแบบร้ายเลยหนูคิดว่าทุกคนแบบต้องพีกับคาแรคเตอร์นี้แน่นอนโอ้โหดราม่าสุดๆเรื่องนี้แล้วก็ร้ายแบบสุดๆเลยหนูคิดว่าทุกคนต้องเซอร์ไพรส์
เมืองแก้วก็เล่นกับคุณเข้มอะไรอย่างนี้อันนั้นก็เปลี่ยนรูปเหมือนกันผมสั้นมันก็เลยไม่ได้มีปัญหาไงเพราะว่าพอเราตัดผมสั้นใช่ไหมมันก็ใส่วิกง่ายเลยสบายก็ต้องรอดูเคมีในเรื่องเมืองแก้วนะใช่เพราะว่าก็เป็นเรื่องที่แบบว่าสนุกมากเหมือนกันเนี่ยก็ฝากติดตามชมด้วยรอติดตามเนาะรอติดตามฮะเพราะว่าอย่างตอนนี้ยูโรกับเป็นชุดที่ลาวใช่ไหมตอนนี้เปลี่ยนแปลงคะมีแต่คนถามจริงๆแล้วเขามาก่อนจริงๆเขามาก่อนหนูนะเธอเป็นมือที่สามเขาหรอยูเข้มเห็นยูเข้มนี่เขามาก่อนหนูนะใช่เธอต้องเรียกว่าเป็นคู่ที่รองจากเขาแล้วกันคู่รองจากเขาคือต้องให้เขาเลยเพราะว่าตอนนี้เขาว่าทวงบัลลังก์แล้วยูเคมนี่เขาน่ารักนะหนูเห็นคลิปอยู่มันกลายเป็นเขากับเราอยู่ดีๆเขาเล่นกันเลยแล้วมันตั้งแต่ไม่แต่ว่าจริงๆแล้วคือสองคนนี้เขาสนิทกันอยู่แล้วการที่เขาเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไว้ใจกันแล้วกันเงี้ยมันก็แบบเป็นโมเมนต์ที่น่ารักดีอ่ะฝากดูเพิ่มยอดวิวให้ด้วยนะในติ๊กต็อกเราสามารถแยกออกจากกันได้ไหมไม่สามารถครับเพราะว่าเขาคู่กันมาก่อนอยู่แล้วใช่เขาอยู่ด้วยกันใช่เพราะเราเห็นเขาฉากแบบว่าหอมแก้มกันเป็นเรื่องปกติไหมเห็นจริงๆเห็นนะใช่เพราะว่าเวลาเขาอยู่ด้วยกันเขาแบบน่ารักคุณยูโรเขาก็จะแบบว่าเป็นปลาเล็กอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบคุณเข้มแบบว่าคอยแบบส่งมุกอะไรอย่างงี้กันใช่เป็นไปไหมที่วายฮะที่วายที่อยู่ได้ไม่ติดรอดูเลยเราคิดว่าทุกคนคงแบบว่ารอดูเหมือนกันใช่สูงใช่เขาเป็นศิลปินระดับโลกไปแล้วนะตอนนี้โหก็มันเป็นเวทีใหญ่มากเลยครับเป็นการไปเฟสติวัลที่ต่างประเทศครั้งแรกของผมเลยแล้วก็คนดูแบบรู้สึกจะว่าจะประมาณ 40,000 ได้ครับซึ่งแบบพูดเล่นๆกับพี่คือผมมาไปกับมีวงดนตรีไปด้วยแล้วก็มีพี่แดนเซอร์ไปด้วยคุยเล่นๆกันว่าเวทีมันกว้างมากจนรู้สึกว่าถ้าเริ่มต้นเพลงจากฝั่งซ้ายแล้วเดินมาฝั่งขวาตอนจบฝั่งขวาน่าจะจบเพลงพอดีครับเพราะมันใหญ่มากก็ยังไม่ได้ลองอยากลองอยู่เหมือนกันแต่บรรยากาศแฟนคลับวันนั้นเขาอบอุ่นกับเราอย่างไรบ้างแบบป้ายคงป้ายไปอะไรเยอะค่ะจริงๆวันตอนที่ไปผมก็กังวลอยู่เหมือนกันครับว่าเราไปนู่นน่ะจะมีคนรู้จักเราไหมเพราะว่าคนก็ไม่ใช่น้อยเลยครับต้องมีคนที่รู้จักเราแล้วก็มีคนที่ไม่รู้จักเราอยู่แล้วหนูถ้าไม่มีคนรู้จักคือป้ายหนูติดเป็นแถวเลย คนไม่รู้จักก็น่าจะรู้จักหนูอะจริงทั้งเมืองแหละแฟนๆน่ารักมากแบบแฟนคลับทำให้ครับเขาแบบทำเป็นธงหน้าผมด้วยแล้วก็ปักอยู่รอบๆงานอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตอนที่เริ่มงานเขาก็มีธงเป็นชื่อภาษาจีนของผมแบบนู้นนิวลินจิงยีนแล้วก็โบกไปโบกมาด้วยครับเขาร้องเพลงตามเราได้บ้างไหมครับร้องได้ครับร้องแบบเพลงภาษาไทยอ่ะครับเขาก็ร้องได้นะใช่ครับแล้วเรามีร้องจีนไปด้วยไหมมีด้วยครับร้องประมาณภาษาจีนประมาณ2เพลงครึ่งครับเพราะว่าครึ่งเพลงคือรักแท้รักแท้ไทยครึ่งหนึ่งจีนครึ่งหนึ่งแต่เหมือนนู้นนิวไปแล้วก็มีคนคิดถึงแบบฟังแบบนี้คิดถึงคนเท่ากับเท่ากับมีคนไปพักผ่อนกับครอบครัวไปญี่ปุ่นเราไปงานที่โรมครับผมแล้วก็บินตรงไปเลยญี่ปุ่นครับผมใช่ก็ตลกมากตอนที่ดูว่าจะโทรหาหนูให้กำลังใจไม่ทันถ้าตอนนั้นหนูแบบโล่งครับหนูจะขึ้นเวทีแล้วใช่หนูขึ้นมาแล้วด้วยขึ้นมาแล้วแล้วหนูน่าตื่นเต้นมากเนี่ยโอเคโอเคที่ผ่านคืออีกไม่ถึง1นาทีผมจะต้องออกไปข้างนอกเวทีแล้วออกไปขึ้นเวทีแล้วครับแต่แล้วอยู่ดีเฮียก็โทรมาซึ่งก็แบบอุ๊ยทำไงดีอ่ะรับไม่ทันแน่เลยแต่ก็รับก็ได้ครับแต่ทําไม่ทันโทรไม่เป็นแต่ก็รับตื่นแต่ก็ตื่นเต้นมากเลยเอาในรูปลงให้ทุกคนได้เห็นก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักดีครับแต่เฮียโทรมาผิดจังหวะไปนิดนึงเฮียโทรมาช้าไม่รู้ว่ายังไม่เป็นไรทันครับแต่เป็นสายสำคัญก็ต้องรับแหละเนาะรับอยู่แล้วจริงๆถ้ามันอุบัติเหตุไม่ต้องรับก็ได้เอาแบบสมาธิเพราะว่ามันต้องรวบรวมสมาธิเยอะมากแต่เป็นกำลังใจก่อนขึ้นหรือเปล่าแล้วบอกเขาว่าอะไรบอกเขาอะไรบอกว่าเป็นกำลังใจครับผมเขาทำเต็มที่ครับผมแน่นอนและในสายมีคุณแม่อยู่ข้างหลังเฮียด้วยครับคุณสองคุณแม่อยู่คุณสองก็คุณแม่น่ารักดีครับแบบคุณแม่ก็ยื่นหน้ามาแล้วก็ยิ้มให้น่ารักเรียกว่าเป็นกำลังใจของเราใช่ไหมน้องฮิวก็เป็นกำลังใจก่อนขึ้นเวทีครับสุดท้ายคือแบบว่าตื่นเต้นกว่าเดิมแต่ถ้าเป็นเฮียนะน่าจะตื่นเต้นมากมันเป็นความภาคภูมิใจด้วยเพราะมันก็เป็นใหญ่ระดับโมนใหญ่มันใหญ่มากเลยครับก็คิดว่าหลังจากนี้ก็อยากไปอีกนะครับตอนแรกอะกลัวๆเหมือนกันครับว่าจะทำได้ไหมแต่ว่าพอขึ้นไป
กังวลอยู่สักเพลง2เพลงครับหลังจากนั้นก็เริ่มแบบเริ่มสนุกแล้วก็มันเลยครับจากนั้นเราเป็นเหมือนหนึ่งกับซอฟต์พาวเวอร์ทีป๊อปที่แบบให้คนทั่วโลกรู้จักประเทศไทยมากขึ้นถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีใจมากเลยครับอยากจะไปอีกหลายๆรอบเลยครับเพราะว่ารู้สึกว่าเริ่มชอบแล้วครับสนุกมากเลยเดี๋ยวรอบนี้คือไปถ้าเกิดไปก็มีเพลงเต็มเลยให้แฟนๆได้ฟังกันรอบที่แล้วก็ลองไป8เพลงเลยครับรู้สึกเยอะมากเลยนะครับ8เพลงแต่ว่าแรงไม่ตกเลยครับมากเลยแล้วหลังจากนี้ล่ะครับจะมีคิวไปไหนบ้างยังไงฮะอ๋อก็เดี๋ยวมีพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้มีแฟนมีตติ้งครับใช่ที่มาเก๊าใช่ครับก็เดี๋ยวอีกไม่นานก็จะไปแล้วครับเร็วๆนี้ครับเดินทางเร็วๆนี้ไปด้วยกันเดี่ยวไปด้วยกันเลยครับใช่ครับแล้วก็อาจจะมีบินไปต่างประเทศอีกครับภายในเดือนนี้เดือนหน้านี่ครับอย่างปีนี้ก็แพลนต่างประเทศเราก็เยอะเหมือนกันเนาะแฟนๆไทยคิดถึงแล้วทีเนี้ยเขาก็แฟนๆก็บ่นคิดถึงตลอดเวลานั่นแหละครับใช่ถึงอยู่ไทยก็บ่นคิดถึงแต่ก็ปล่อยไปแล้วครับให้ทุกคนได้หายคิดถึงกันแล้วถูกมั้ยกับซีรีส์โอ้ยใช่ค่ะไม่รู้ว่าออกมาแล้วทําให้หายคิดถึงหรือยิ่งคิดถึงกว่าเดิมครับ EP 1เลยได้ไปอะไรเดิมครับชอบมากครับเห็นคนทํารีแอคใหม่ผมมากแล้วก็ฟีดแบคแบบดีครับผมสามารถติชมได้ครับทุกคนชื่นชมเรื่องของพัฒนาการการแสดงของคําพูดมากที่ออกมาต่างๆจริงๆมันก็ต้องแบบปรับเยอะพอสมควรนะครับสําหรับส่วนตัวรู้สึกว่ามันลึกมากต้องเรียนรู้บทบาทตัวละครไปเรื่อยหลังจากนี้ก็ยังพอมีเวลาให้พัฒนาได้อีกครับก็จะทำความเข้าใจตัวละครให้เยอะขึ้นอีกใช่เพราะว่าจริงๆมันไกลกับตัวเรามากเลยเนาะยิ่งหนูนี่คือไกลเราก็ต้องแบบว่าซ้อมพัฒนาให้มากที่สุดเพื่อแบบว่าเป็นตัวละครให้แบบว่าเต็มให้ 100% มากที่สุดแสดงว่าตอนนี้คือยังไม่ได้เริ่มถ่ายจริงๆต่างๆเลยใช่ไหมครับยังไม่เริ่มตัวเต็มครับแต่ว่ามีเริ่มเรียนแล้วเรื่องเรียนบ้านแล้ว8นาทีมาก็คือฟินจริงมอนไปแล้วจริงๆถือว่ายาวอยู่เหมือนกันนะครับ8นาทียาวจริงยาวกันเกือบเท่าเบรกนึงของซีรีส์เลยก็ไม่หลอดเป็นไม่หลอดที่ยาวมากแต่ว่ามันอิ่มมากครับเห็นแล้วมันแบบมันอิ่มใจที่มันจุใจดีครับยาวๆแฟนคลับน่าจะชอบครับกลับไปดูตัวเองแล้วเป็นไงมันมีโมเมนต์เขินว่าเอ๊ะคุณต้องเพิ่มอันโน้ตอันนี้เพิ่มเกินยังไงมะก็มีอยู่แล้วครับมันจริงๆเราดูเราก็ยังรู้สึกว่ามีจุดที่เราติดอยู่แล้วแหละครับใช่แล้วก็อาจจะมีจุดที่แฟนๆก็ติดเหมือนกันซึ่งอันนี้ก็ก่อนที่จะถึงตอนถ่ายตัวเต็มก็จะพยายามทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆครับยิ่งดูเยอะก็จะยิ่งจับข้อผิดพลาดแล้วผมจริงๆก็มีติดบางส่วนกันครับผมก็จะต้องเรียนรู้กันแล้วก็ทำงานเราต้องไปเวิร์กช็อปแต่เรื่องนี้จะมาหลังกับคอมเมอร์เวอร์ใช่ไหมหลังครับใช่ครับแล้วยังไงครับเห็นเมื่อกี้บอกว่าคอมเมอร์เวอร์ใกล้แล้วจริงๆคอมเมอร์เวอร์เป็นเรื่องที่ถ่ายยากครับสำหรับผมไม่ว่าจะเป็นทีมงานเองหรือว่าตัวละครทุกคนเองครับผมซึ่งเรื่องนี้ตัวละครเยอะมากละซึ่งแบบในแบบประเทศไทยยังไม่ค่อยมีแบบว่าเรื่องซอมบี้อะไรเงี้ยทุกอย่างมันแบบว่ามันต้องแบบมือใหม่อะไรเงี้ยแต่ก็พยายามทำให้ออกมาดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นทีมงานเบื้องหลังหรือว่าเรื่องหน้าครับแต่รู้สึกว่ามีหลายคนมันสนุกดีเนาะมันแบบว่าหนีตายกันดีใช่ครับวิ่งดีวิ่งจริงๆวิ่งเยอะมากเลยนะถือว่าได้ว่าคาร์ดิโอสนุกครับบางวันแบบวิ่งจนเหนื่อยเลยครับกลับมาปวดขาเลยครับวิ่งเสร็จแล้วก็มองหน้ากันเพราะมีคนเหนื่อยเป็นเพื่อนต้องไปฟิตร่างกายเพิ่มมาเพราะว่าดูมันพอเป็นการหนีวงซอมบี้แล้วมันต้องใช้ร่างกายหนักกันขนาดไหนจริงๆก็อาจจะไม่ต้องฟิตถือซะว่าฟิตตอนถ่ายนั่นแหละครับตอนถ่ายก็คือฟิตไปในตัวด้วยเลยครับเพราะว่าก็วิ่งไม่ได้วิ่งแค่ทางตรงครับไม่ได้วิ่งแค่ทางลาบวิ่งขึ้นลงบันไดด้วยใช่ครับใช่ด่านต่างๆมันจะมีเซอร์ไพรส์ไหมตอนนี้คือตกวันมันแค่อยู่ในมหาลัยไงจริงๆบอกเลยว่าเนื้อเรื่องแบบว่าโอ้โหแบบมันมีที่มาซึ้งมากที่แบบที่ปอที่แบบเคยพูดอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันมีจุดที่น่าสนใจมากๆซึ่งบอกเลยถ้าใครพลาดดูสักเวทีหรือว่าไดร็อกหนึ่งอาจจะไม่เข้าใจได้เรื่องนี้ต้องติดตามทุกเวทีครับมีเซอร์ไพรส์แน่นอนพี่ขอย้อนกลับมาไอซีดีคู่หน่อยจากนิ่งเฮียจนมาอันเนี้ยถูกไหมใช่ครับมันประมาณกี่ปีครับกี่ปีก็3อ่ะประมาณปีแบบ3 2ครึ่งอ่ะอาจจะ2 2ครึ่งแล้วกันครับมันกดดันมั้ยเพราะว่ามันอันแรกมันประสบความสำเร็จมากเลยอ่ะพอมาอันที่2เนี่ย
ถามว่ากดดันไหมล่ะครับจริงๆก่อนที่จะมาถึงเรื่องนี้เราก็พอจะมีอะไรมามีแบบดับแสงระวีด้วยแล้วก็มีอะไรอีกก็มีหลายอย่างแบบซีรีส์นอกมากใช่ครับก็แต่ถามว่ากดดันไหมมันถ้าจะกดดันจะกดดันเรื่องว่าแบบเราจะทำได้เต็มที่แค่ไหนทำได้แบบว่าถูกใจแฟนๆไหมมากกว่าครับอาจจะไม่ได้มองว่าจริงๆถ้ามันประสบความสำเร็จก็ดีใจมากครับแต่ถ้าคือเราเหมือนออกซีรีส์แค่ขอให้แบบแฟนๆชอบก็พอแล้วส่วนผมกดดันครับผมกดดันทุกเรื่องครับผมรู้สึกว่าการเริ่มเรื่องใหม่ก็คือการเริ่มต้นใหม่ก็เจอทีมงานนะครับผมแล้วก็เจอนักแสดงใหม่แต่เรารู้สึกว่าสนุกมันก็คือการเรียนรู้เราก็ต้องแบบศึกษาตัวละครให้มากที่สุดเพื่อที่จะให้สมบทบาทตัวละครมากที่สุดแล้วก็เรื่องนี้ก็เป็นโปรเจกต์ใหญ่ด้วยคิดว่าน่าจะกดดันทุกทางครับก็จะทำเต็มที่ที่สุดครับช่วงใกล้ๆน่าจะเครียดอยู่เหมือนกันครับใช่ตอนนี้เราแบบว่าต้องชิวๆก่อนเราอย่าเพิ่งมากดดันตอนนี้โฟกัสงานไม่กดดันโฟกัสงานอื่นๆด้วยครับอันนั้นยูพี่ย้อนกลับไปอีกนิดนึงตั้งแต่สไปเดย์ก่อนหน้านี้คือยูเคยตอบไปแล้วเรื่องที่แบบท้อจนแบบอยากลาวงการระหว่างนั้นอะซีได้รับรู้บ้างไหมว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นกับน้องเนี่ยก็มีบ้างมีบ้างจริงๆผมว่ามันเขาเรียกว่าเป็นความคิดส่วนตัวมากกว่าเราก็มีบ้างจริงๆเราไม่ใช่เคยไม่เกิดความรู้สึกนั้นเหมือนกันจริงๆมันก็สนุกเรารู้สึกว่าได้อยู่กับดูแล้วก็แฟนๆคอยซัพพอร์ตให้กำลังใจมันเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่มากเลยนะถ้าเราแบบไม่มีแฟนโซนนั้นนู้นสัญชัยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำผลงานออกมาให้ใครดูก็จริงๆต้องขอบคุณทุกคนด้วยมันอยู่ใจกันยังไงบ้างตอนนั้นที่กว่ามันจะผ่านขั้นมาได้อยู่ใจกันยังไงหรอครับก็คือก็อยู่ด้วยกันนี่แหละครับแบบจริงๆผมกับเฮียเจอกันบ่อยมากเจอกันเรียกว่าแทบทุกวันอยู่แล้วครับแล้วก็รู้สึกว่ามันก็มีแวบที่เราคิดว่าอย่างน้อยเราก็ยังมีคนที่เดินไปกับเราด้วยนะใช่ครับแล้วเฮียก็จะคอยเป็นกำลังใจให้ตลอดอย่างที่หนูบอกไงว่าความรักมันมีทุกมีสุขก็หมายถึงการทำงานมันก็มีทุกมีสุขครับผมเราก็ต้องแบบว่าแต่ผมเขาเรียกว่าอะไรทัศนคติหรืออะไรปรับเปลี่ยนไปเรื่อยตามยุคสมัยหรือว่าการผลงานครับมันก็คือการเรียนรู้มันก็คือมนุษย์เราก็เป็นมนุษย์เหมือนทุกคนในการเรียนรู้ครับผมมันทำให้เติบโตขึ้นเนาะใช่ครับผมบางทีก็คอมเมนต์อะไรเงี้ยมันก็จะมีนิดนึงมันเราคนอ่านมันใครอ่านมันก็อาจจะแบบนิดนึงถ้าเป็นคอมเมนต์ที่มันแบบไม่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์อยู่ที่จิตใจคุณจะแข็งแกร่งแค่ไหนใช่ไหมอย่างเขาผ่านมาได้มันก็ทำให้เราแข็งแกร่งก็แข็งแกร่งขึ้นเยอะแล้วครับจากวันแรกตอนนี้ก็เริ่มโตขึ้นเยอะแล้วครับแต่เรารู้สึกอย่างเรารู้สึกไหมครับว่าเราโชคดีแค่ไหนที่วันนั้นเราไม่ได้ยอมแพ้มันทำให้เรามีวันนี้ได้ไงก็จริงๆรู้สึกว่าถ้าวันนั้นยอมแพ้ไปน่าจะรู้สึกว่าน่าจะเป็นการตัดสินใจที่น่าเสียดายที่สุดในชีวิตแล้วแหละครับใช่เพราะว่าถ้าวันนั้นยอมแพ้ไปแล้วคือวันนั้นถ้าเราไม่ยอมแพ้เราก็ผ่านมาได้จนมาถึงทุกวันนี้ค่ะแต่ถ้าเรายอมแพ้ไปแล้วถ้าเรามองย้อนกลับไปอ่ะมันน่าจะเป็นอะไรที่แบบไม่น่าทำอย่างนั้นเลยแต่วันนี้ผ่านมาได้แล้วแล้วก็ตอนนี้ก็คือแฮปปี้มีคนเคียงข้างพร้อมเดินไปด้วยกันก็เดินไปเรื่อยๆครับมีสงกรานต์หน่อยไหมขอสงกรานต์นิดนึงสงกรานต์มีไงบ้างครับเด็กๆมีแพลนกันยังไงบ้างครับครับผมเดี๋ยวไปเรามีงานนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันครับวันที่45ครับสงการแผนทำงานครับทำงานแบบตั้งใจแบบเป็นชอยทำงานด้วยต้องฉีดน้ำปะพรมน้ำต้นน้ำต้องหัวผู้ใหญ่ยังไงนะเดี๋ยวผมน่าจะมีหลังงานเสร็จน่าจะกลับบ้านครับชื่อไรพี่ว่าลูกส่วนของผมก็ก็คงวนเวียนอยู่แถวนี้แหละวนเวียนอยู่แถวนี้ครับก็ถ้าเฮียกลับบ้านผมก็ไม่อยู่บ้านก็ออกมาเที่ยวเล่นแถวจะทำนี้แหละครับหรือว่าหนูจะไปเชียงรายนั่นสิพี่ชวนไม่ชวนน้องไปหรอพี่ชวนไม่ชวนน้องไปให้เฮียกลับไปใช้เวลากับครอบครัวดีกว่าครับฝากแฟนๆเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนิดนึงครับก็สงกรานต์นี้นะครับผมก็เดินทางไปไหนก็เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับผมก็ใครที่มีเวลาก็จะให้กลับไปหาครอบครัวนะครับไปเจอหน้าพ่อแม่พี่น้องนะครับผมแล้วก็ใครที่เจอผู้ใหญ่ที่แบบว่าเราเคารพพ่อแม่เราก็สามารถดำน้ำลงหัวได้นะครับผม
ไม่ใช่ดำน้ำไม่ดำน้ำดำน้ำลดน้ำดำหัวอยู่จะเล่นน้ำดำน้ำดำหัวไม่ใช่ครับลดน้ำดำหัวครับก็ใกล้จะส่งการแล้วครับก็สุขสันต์วันปีใหม่ไทยนะครับใครที่ออกมาเที่ยวเล่นก็อยากจะให้ระมัดระวังความปลอดภัยด้วยครับใครที่ไปเที่ยวที่ไหนก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพแล้วก็เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพด้วยเหมือนกันครับขอให้เป็นสงกรานต์ที่ทุกคนมีช่วงเวลาที่มีความสุขมากๆเลยครับไม่ว่าจะกับครอบครัวกับคนรักหรือกับเพื่อนก็ได้ครับสวัสดีปีใหม่ไทยจ้าและในช่วงท้ายรายการแบบนี้เราก็มีสินค้าดีๆที่คุณต้องมีติดบ้านมาฝากกันค่ะสำหรับครีมอาบน้ำแบรนด์ดาราเดลี่ Brightening and Perfuming Shower ตัวนี้ต้องบอกเลยว่านอกจากจะทำความสะอาดผิวกายแล้วยังทำความสะอาดแบคทีเรียได้ดีอีกด้วยเขานะคะยังช่วยทำให้ผิวของคุณไม่แห้งตึงสะอาดสดชื่นตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ที่สำคัญมีกลิ่นหอมละมุนตลอดทั้งวันด้วยสารสกัดจากดอกซากุระวิตามิน B3 และไฮยาลูรอนช่วยให้ผิวกระจ่างใสและชุ่มชื้นค่ะชาวเวอร์ขวดนี้นะคะขนาด500กรัมค่ะปกติราคาอยู่ที่299บาทและวันนี้โปรโมชั่นดีค่ะซื้อชาวเวอร์1ขวดแถมฟรีถุงรีฟิลขนาด500กรัม1ถุงจัดส่งฟรีนะคะสนใจก็สามารถอินบ็อกซ์กันเข้ามาได้นะคะในช่วงของรายการหรือโทร086-322-5113ค่ะที่สำคัญตอนนี้แฟนๆสามารถเข้าไปช็อปได้แล้วนะคะทั้งใน Shopee และ Lazada เพียงพิมพ์ภาษาไทยว่าครีมอาบน้ำดาราเดลี่ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเพิ่มแป๊บเดียวก็เวลาของรายการดาราเดลี่บันเทิงไลฟ์แล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแต่ก่อนจากกันขอย้ำช่องทางการรับชมรายการเราอีกสักครั้งนะคะเจอกันได้ใหม่13 นาฬิกาเป็นต้นไปชม สดทาง Facebook daradaily.com และ YouTube daradaily official วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ